คลิกคลิกสวัสดีครับสวัสดีท่านสมาชิกชมรมคนชอบยุกยูวันนี้ก็กลับมาอีกครั้งนะครับกับรายการคุริอินโฟกับ10อันดับเน็ตไวฟุในยูกิพาร์ท2ต่อจากพาร์ทที่แล้วนะจ๊ะอันดับที่10เรามาเริ่มด้วยเด็กแนวเย็นๆกันดีกว่าครับท่านผู้เจริญกับทีมเด็กไวฟุเผ่าไซเบอร์ท่านนะที่ส่งตรงมาจากอนิเมะภาคเรนสุดยอดเด็กที่เจอแม็กซีแล้วมึงต้องหยุดหลับและเล่นลำบากชิบหายเวลาเจอในโควันเล่กับเด็กมารินเซสเป็นเด็กที่มีสไตล์การเล่นเน้นไปที่การอัญเชิญลิงมอนสเตอร์ก็เหมือนกับเด็กลิงทั่วไปนี่แหละครับและสุดยอดตำแหน่ง The Best Waifu ประจำเด็กนี้ขอมอบให้กับ Marineset Great Bubble Leaf อันดับที่9มิคันโกทีมเด็กที่มาในแนวนักบวชหญิงนิกายชินโตมอนทั้งหมดในทีมนั้นจะมีพลังโจมตีป้องกันที่ค่อนข้างที่จะต่ำเตี้ยเรียดินเลยนั่นก็คือ0สไตล์การเล่นเด็กนี้จะเน้นไปที่การใช้เอฟเฟกต์ระหว่างแบทเทิลและการเล่นเอฟเฟกต์คู่กับการเวทสวมใส่และเดอะเบสไวฟุในดวงใจจากเด็กนี้ขอมอบให้กับน้องเหลืองของเรามิคันโกะออฟเดอะโอฮิเมะอันดับที่8ชาร์มเมอร์กับเด็กสายจอมเวทแนวคอนโทรลที่รวบรวมมอนสเตอร์ไวฟุหลากหลายธาตุไว้ในเด็กยกเว้นไอ้ธาตุมืดสไตล์การเล่นเด็กชาร์มเมอร์นี่ก็คือการใช้เอฟเฟกต์บอลในทีมควบคุมมอนสเตอร์อีกฝ่ายแล้วก็ชุบชีวิตมอนธาตุต่างๆนานาจากสุสานอีกฝ่ายมาในสนามเราใครที่รู้สไตล์การเล่นเด็กนี้ก็มาเพิ่มเติมได้นะครับเราก็ไม่คุ้นเท่าไหร่กับเด็กนี้ The Best Waifu ในเด็กนี้ขอมอบให้กับน้องน้ำ Area The Water Charmer Gentle อันดับที่7 Fortune Lady กับ Archetype Original ส่งตรงมาจากอนิเมะภาคไฟดีที่พัฒนามาจากทีมเด็กพูดน้อย Fortune Fairy มอนสเตอร์ทุกใบในเด็กนี้จะเป็นการ์ดเผ่าจอมเวทหลากหลายธาตุด้วยกันอาร์ตเวิร์คของทีมนี้นี่ค่อนข้างที่จะโดดเด่นในเรื่องของการใช้รองพื้นผิดเบอร์และเรื่องที่สถิตผิดสีไปหน่อยตำนานเล่าว่าความเซ็กซี่ของมอนในทีมนี้ทำให้ฝั่งของ TCG รับไม่ได้จนได้มีการเซ็นเซอร์ให้กับเด็กนี้อันนี้เป็นตัวอย่างเซ็นเซอร์นะครับจากบอดี้สูทสีแดงอ่อนๆกลายเป็นบอดี้สูทสีเขียวอีไปได้ยังไงวะเนี่ยในส่วนของสไตล์การเล่นเด็กฟอร์จูนเลดี้นั้นก็จะเป็นการเน้นไปที่การรีมูฟการ์ดออกนอกเกมและก็มีเอฟเฟกต์เล็กๆน้อยๆที่ช่วยเพิ่มเลเวลของตัวเองในช่วงสแตนบายฟิตแล้วก็ปั๊มพลังให้นิดๆ The Best ไวฟุประจำเด็กนี้ก็คือฟอร์จูนเลดี้เอเวอรี่อันดับที่6ดุดันไม่เกรงใจใครกับทีมเด็กแนวนักรบสาวธาตุดินกับเด็กอเมซูเนสคนดูบอกมึงทำเสียงปกติเถอะรูปแบบการเล่นของเด็กนี้เน้นไปที่การเรียกมอนฟิวชั่นในทีมออกมายืนยิ้มควบคู่กับการใช้เอฟเฟกต์ก็อดกับดักต่อหนึ่งเราจะบอกชื่อ The Best ไวฟุประจำเด็กกันใน3 2 1 อเมซูเนส Empress เพราะเจ๊แกดุดันไม่เกรงใจใครและบึ้มบึ้มนะคลือนะอันดับที่5พอได้ยินว่ามอบการ์ด5ใบแล้วจบเถอะคุณนึกถึงเด็กอะไรแวะมาแนวไดโนเสาร์กันบ้างครับกับอันดับที่5ของเรากับเด็กไดโนมอร์เฟียไดโนมอร์เฟียมีสไตล์การเล่นหลักๆคือการใช้เอฟเฟกต์ควบคู่กับไลฟ์พอยท์ที่หายไปยิ่งน้อยยิ่งดีและเพื่อให้มีประสิทธิภาพที่ดียิ่งขึ้นการ์ดกับหลักเคาน์เตอร์จำพวกพระเจ้าที่ต้องจ่ายไลฟ์พอยท์ต่างๆนานาก็เลยเป็นออปชั่นที่ดีสำหรับเด็กนี้ไวฟุในดวงใจประจำเด็กไดโนมอร์เฟียเคนสตริจิน่าอันดับที่4ขอยิงไลท์เบาๆหน่อยแต่หลายครั้งกับเด็กทริสตาเด็กพอนางฟ้าที่มีเอฟเฟกต์ดูธรรมดาและไม่มีพิษภัยเท่าไหร่มอนสเตอร์ทุกตัวในทีมจะมาพร้อมกับเอฟเฟกต์ยิงไลท์อีกฝ่ายแค่ครั้งละ200เท่านั้นมาจะกล่าวถึงสไตล์การเล่นหลักๆของเด็กนี้นี่มันก็คือการยิงไลท์พอยต์อีกฝ่ายนี่แหละครับและเพื่อให้มีประสิทธิภาพที่สูงขึ้นแนะนำให้แปะเวทต่อเนื่องที่มีเอฟเฟกต์ทวีคูณดาเมจไว้ด้วยและคุณจะได้พบกับความสะใจที่หาไม่ได้จากการนอนเก้าไข่ดู Netflix The Best Waifu ประจำเด็กทริปสตาร์ Holy Angel เพราะว่าบึ้มบึ้มหนักคือลือนะอันดับที่3เป็นเด็กที่ได้ reference มาจากกระแส VTuber กับเด็ก Evil TwinEvil Twin หรือ Live Twin ในฝั่งของ OCG เป็นเด็ก Link Monster ที่ประกอบไปด้วยมอนธาตุแสงและมืดเป็นหลักรูปแบบการเล่นเด็กนี้ก็จะเป็นการสเปย์มอนลิงจากสุสานเพื่อเล่นเอฟเฟกต์คู่กันบางครั้งก็จะมีเอฟเฟกต์เพิ่มมือ
หรือบางครั้งก็จะมีเอฟเฟกต์ทำลายไวฟุในดวงใจจากเด็กนี้นี่ขอเอามา2ตัวแล้วกันกับอีวิลทวินลิวลากับจีสกิลเวอร์ชันอัลเทอร์เนทอาร์ตโคตรแจ่มอันดับที่2ดูเพลินเลยนะเรากดซับให้ด้วยเด้อ Witchcrafter Witchcrafter หรือ Witchcraft ในฝั่งของ OCG กับทีมเด็กแนวแม่มดใสๆที่มีสไตล์การเล่นหลักๆคือการใช้เอฟเฟกต์มอนสเตอร์ควบคู่กับการ์ดเวทมนต์ในมือมอนเกือบจะทุกตัวในเด็กนี้มีเอฟเฟกต์ที่ช่วยในการสเปรย์ Witchcrafter ไม่อื่นจากเด็กได้นับว่าเป็นเด็กที่ค่อนข้างที่จะแจมแมวกันเลยทีเดียวและการ์ดเวทมนต์เกือบจะทุกใบในทีมนี่ก็จะมีเอฟเฟกต์เมื่อตกลงไปในสุสานในช่วงเอ็นเฟสมันก็จะกลับขึ้นมาในมือและ The Best ไวฟุประจำเด็กนี่ขอมอบให้กับน้องเจนนี่วิชคราฟเตอร์อันดับที่1ดูธรรมะธรรมโมบางดีดูปัจจัยคำคมวิถีชีวิตปัจจัยข่มใจข่มกิเลสตัณหาอันดับที่หนึ่งของเราเนี่ยมาในแนวธรรมะธรรมโมกันครับกับทีมเด็ก Exit แนวแม่ชีที่ออกแบบมอนสเตอร์แต่ละตัวได้โคตรเจ๋มเลยกับเด็ก Exo Sister มีสไตล์การเล่นหลักๆคือการใช้ทริกเกอร์เอฟเฟกต์ที่เกี่ยวพันกับการ์ดในสุสานและจุดเด่นอีกข้อหนึ่งของเด็กนี้ก็คือการเรียก Exit ด้วยการใช้มอนสเตอร์แค่ใบเดียวและ The Best Waifu ประจำเด็กนี้ขอมอบให้กับรักทุกคนครับเลือกไม่ได้นะครับก็จะเป็นประมาณนี้สำหรับโปรเจกต์คุริอินโฟของเรากับหัวข้อ10อันดับไวฟุพาร์ท2คือพาร์ทที่3นี่ก็ไม่รู้แล้วว่าจะเอาเด็กอะไรมาใส่ถ้าหากว่าข้อมูลส่วนไหนผิดพลาดไปนี่ก็ขออภัยกันด้วยนะครับไว้เจอกัน EP ต่อไปครับกับช่องคุริบง Channel ช่องของเรานี่ก็มีคอนเทนต์มากมายครับไม่ว่าจะเป็นการดูเอลแห่งชะตากรรมที่ไม่รู้ว่ามึงจะกลับมาภาคเมื่อไหร่แม่ทิ้งไว้ยาวเลยนะพี่แล้วก็ Master Duel Deck List นะครับก็คือลิสต์เรื่อยเปื่อยแล้วก็จะมีโปรเจกต์ภาครอนะครับรอภาคไทยอะไรประมาณนี้นะครับฝากไว้ในอ้อมอกอ้อมใจกันด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปต่อไปครับสวัสดีครับคุริคุริ